สวัสดีครับวันนี้มาอีกหนึ่งกล่องนะฮะกล่องค่อนข้างใหญ่นะแบบกล่องใหญ่มากส่งจากเคอรี่นะครับเรียนลูกค้าที่น่ารักอ่านก่อนนะคะสำคัญนะครับกรณีสินค้าชำรุดมีตำหนิหรือได้รับสินค้าไม่ครบต้องถ่ายวิดีโอสินค้าให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแกะกล่องและแจ้งกลับภายใน 1-3 วันเท่านั้นทางแชทตามช่องทางการสั่งซื้อย้ำไม่มีวิดีโอหลักฐานก่อนแกะของทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นขอบคุณค่ะเพื่อเซฟตี้ทางลูกค้าและทางร้านนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะสำหรับการเปิดกล่องรีวิวอ่ะโอเคเปิดกันเลยนะฮะคัตเตอร์หายไปไหนไม่รู้เราเอาเอกสารนี่ออกมาก่อนนะฮะมันคือใบส่งของนะฮะพร้อมกับใบเสร็จนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนข้างในเป็นยังไงนี่ฮะบับเบิ้ลนะครับอย่างดีเลยแล้วก็พร้อมใบเสร็จตื่นเต้นตื่นเต้นอะดูข้างล่างนะฮะตรงนี้มันจะมีกล่องอีกกล่องนึงนะเราจะเอาสีน้ำเงินนี้ออกมาก่อนนะครับเชฟสีน้ำเงินคือเป็นป๊อปชิลนะครับมีราคาด้วยนะ890บาทนะฮะอันนี้อันนี้คือของแถมจากทางร้านนะครับมีราคาด้วยเห็นปะไม่ใช่ขี้ๆนะครับป๊อปสกรีน for broadcasting and recording microphone นะฮะแกะดูนี้ก่อนดูของมูลค่า800สิ900แหละ890นะฮะปึ๊บนี่ฮะป๊อปชิลนะครับถ้าใครยังจำได้คลิปที่พี่ซื้อไมโครโฟนมา2ตัวแล้วนะครับอันนี้ตัวที่3จะเห็นว่ามันมีแถมนี้ด้วยคือพี่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกันนะเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีทักษะอะไรมากมายแต่นี่ครับก็เป็นเหมือนถุงน่องวัสดุก็เหมือนกันนะครับอาจจะต่างก็ได้นะเราไม่รู้ความแตกต่าง1ชิ้นนะครับป๊อปชิล890บาทแล้วก็ข้างในนะฮะหมดแล้วชุบมีอันนี้สุดท้ายแล้วมีแค่นี้ในกล่องนะก็คือตัวนี้เป็นปึ๊บหมดแล้วนะครับแพ็คมาอย่างดีนะเป็นบับเบิ้ลแบบลูกใหญ่ๆอ่ะนี่ฮะอย่างดีเลยนะครับอันนี้เหมาะสมกับราคานะครับดูกล่องซะก่อนครับน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ซีลอย่างดีนะฮะไม่ได้ถูกแกะมันคือเนี่ยฮะเยตินะครับราคานะฮะ 7,490 บาทนะครับแพงกันนะแพงไหมอ่ะแล้วก็ในความรู้สึกอ่ะตอนดูจากรูปนะฮะจากภาพเราเนี้ยเรายังไม่เคยเห็นของจริงมันค่อนข้างใหญ่นะมันไม่ได้เล็กนะใหญ่แล้วก็น้ำหนักเยอะนะฮะน้ำหนักค่อนข้างหนักนะครับด้วยความอยากรู้เอาไม้บรรทัดวัดเลยดีกว่านี่ครับโอ้โห25เซนนะฮะกล่องนี่สูง25เซนแล้วก็หนา12เซนครึ่งนะครับคูณ15ครึ่งความกว้างของมันนี่คือครึ่งฟุตเลยนะคือดูจากรูปอะดูเหมือนเล็กใช่ปะแต่พอเป็นของมาแล้วแบบมีหน้ากล่องมันใหญ่อ่ะมาถนอมของอ่ะมาแล้วนะฮะกล่องสวยงามนะครับอันนี้เขาจะมีสติ๊กเกอร์แปะนะฮะมีสติ๊กเกอร์แปะหัวท้ายว่ากล่องมันยังไม่ถูกเปิดนะฮะแล้วก็มีโลโก้คำว่า blue นะครับเราจะตัดสติ๊กเกอร์เลยไหมชวับเปิดมาแล้วโหแน่นหนามากนะฮะมีกล่องเป็นชั้นในนะครับนี่โหนี่ฮะออกมาอีกหนึ่งกล่องชวับเฟิร์มนี่ฮะอันดับแรกที่เจอเลยก็คือสาย USB นะครับ1เส้นแล้วก็
คู่มือนะครับ1เล่มมี7ภาษานะฮะภาษาอังกฤษ1ถึง7มี7หน้านะเพราะภาษาอังกฤษมันมีแค่1ถึง7เองแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฝรั่งเศส ES ภาษาอะไรไม่รู้ IT ED CN JP JP น่าจะเป็น Japan นะก็ใช้ได้กับทั้ง Mac และ PC นะครับ PC ก็ Windows 7 8.1 หรือ10นะฮะ Mac ก็จะเป็น Mac OS 10.10 นะครับ or higher นะครับหรือสูงกว่านั้นนะครับมี Getting No นะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรบ้างเลยแล้วก็ Switch นะนี่ Switchable Polar Pattern นะมันก็จะมีเป็นระบบ Stereo ก็คือ2ทิศทาง Omnidirectional นะครับก็คือแบบรอบทิศทางนะแล้วก็ Cardioidbidirectional bidirectional ก็2ทิศทางนะปรับได้4แบบหมดแล้ว7หน้าประมาณนี้นะคู่มือแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นเกี่ยวกับการรับประกันนะครับนี่ฮะมี2ใบแต่ยังไม่อ่านแล้วกันเนี่ยฮะหมดแล้วข้างนอกนะฮะชั้นนอกเป็นฟองน้ำอย่างดีเลยนะแล้วก็นี่ฮะเปิดเข้ามาก็จะเจอเลยตัวพระเอกของเรานะฮะโอ้ได้มาเป็นสีบรอนซ์นะครับออกมาเนี่ยหมดแล้วนะฮะค่อนข้างหนักนะเออมีแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วหนักเหมือนกันนะหนักกว่าที่คิดเยอะเลยครับไหนมีสเปคไหมมีสเปคไหมเขาบอกไหมน้ำหนักไม่มีบอกเออแต่หนักหนักจริงปุ๊บออกมาแล้วนะครับก็มีกันชื้นแทรกอยู่นี่ซิลิก้าเจลนะครับดูไฮโซมากโอ้ใหญ่กว่าที่คิดอ่ะดูดิใหญ่มากใหญ่มากนะครับไหนสิวัดความสูงโอ้สูงฟุตหนึ่งพอดีเลยอะเป๊ะเนี่ยฮะ30เซนถ้าตั้งแนวตรงเห็นปะ30เซนเป๊ะเลยเนี่ยใหญ่เอาการอยู่นะแล้วก็อะมาดูชิปอันนี้ล็อกนะฮะล็อกก่อนเพื่อความปลอดภัยเนี่ยดูที่ฐานมันฮะฐานจะเป็นฟองน้ำนะฮะมีฟองน้ำ3แผ่นเป็นกันลื่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนอลูมิเนียมป่ะไม่แน่ใจแต่น้ำหนักนี่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สองข้างนี้นะครับสองข้างนี้ก็จะเป็นหูสำหรับล็อกนะครับชิปชิปคลายล็อกแล้วก็ตั้งขึ้นมาตั้งอันนี้ก่อนแล้วกันมาดูด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้านะอันนี้ด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ข้างบนนะครับเป็นปั๊มนูนขึ้นมานะมีมิ้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นกดได้ไม่ลึกนะฮะแบบกดเหมือนแค่นี้เองนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นวอลลุ่มของหูฟังนะครับค่อนข้างฝืดนะไม่นิ่มไม่สมูทนะฮะแบบฝืดอะฟังเสียงนะเปิดนะครับอันนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังมี2ปุ่มเนี่ยปุ่มบนกับปุ่มล่างนะฮะอันบนก็จะเป็นเกรนนะฮะฝืดเหมือนกันนะค่อนข้างฝืดไม่นุ่มไม่สมูทนะแบบฝืดๆแข็งๆอ่ะแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวแพทเทิร์นนะครับก็จะเป็นเลือกเซเรโอเป็นตึ๊บตึ๊บเอออันนี้ล็อกนะฮะเออแข็งกันนะค่อนข้างแข็งนะครับก็ตามคู่มือนะฮะมีสีระบบสีฟังก์ชันทีนี้ตูดบ้างครับตูดชุบฝั่งซ้ายก็จะเป็น serial number ให้แล้วก็มีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะเป็นแจ็คหูฟังนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นเฮ้ยไมโครโฟน made in China วะทำไมมัน made in China made in China นะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นเกลียวน็อตนะฮะไปยึดกับขาตั้ง
หลังจากดูส่วนประกอบต่างๆแล้วนะฮะเราจะมาเทสกันเลยดีกว่าขอเคลียร์แป๊บหนึ่ง